มาเดี๋ยวจะพามาดูอะไรนะครับเคลื่อนตัวแป๊บเดียวนะไฟ VSC TRC off เด้งโชว์นะครับตอนนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีการแก้ปัญหากันสำหรับอุปกรณ์ตัวช่วยในการจัดการ VSC TRC off โชว์นะครับ ก็จะใช้คลิปหนีบกระดาษนะเนี่ยประมาณนี้นะครับแล้วก็ก้มไปที่ใต้พวงมาลัยนะครับแถวบนนะแถวบนให้ดูรูที่4 1 2 3 4นับจากขวานะครับคือรูนี้นี่นะแถวล่างนะครับให้ดูรูที่3นะครับ1 2 3ก็คือตัวนี้เยื้องกันนะครับข้างบน4นี่นะ1 2 3 4ก็คือรูนี้ข้างล่างก็คือรูนี้เดี๋ยวนะนี่เห็นชัดไหมนี่เสียบเข้าไปแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปบิดสวิตช์ออนนะปะโอเคบิดสวิตช์ออนนะไม่ต้องสตาร์ทนี่ปล่อยไว้10ถึง20วินาทีนะครับไฟ VSC ต้องกระพริบกับ ABS กระพริบรัวๆอย่างนี้นะข้อสังเกตนะครับอีกอย่างหนึ่งคือจอดรถไม่เอ็นเอียงจอดในที่ราบตั้งล้อให้ตรงนะครับโอเคหลังจากนั้นเราดับพอดับเสร็จปุ๊บดึงคลิปออกอ่ะทีนี้เราลองมาสตาร์ทดูนะครับสตาร์ทยังไงตอนแรกเนี่ยมันก็ไม่ขึ้นโชว์อยู่แล้วนะจะโชว์ไม่โชว์มันต้องดูที่ว่าตอนเราขยับรถนะครับถ้ามันจะขึ้นโชว์นะแป๊บเดียวนะครับนี่ตอนนี้หายแล้วเรียบร้อยขยับรถแค่นิดๆหน่อยๆนะครับมันก็จะขึ้นโชว์แล้วนะครับนี่วิธีแก้ปัญหาสำหรับ VSC TRC off นะครับ1ให้คุณจอดรถพื้นที่ไม่เอ็นเอียงนะครับตั้งล้อให้ตรงนะตั้งล้อให้ตรงหลังจากนั้นใช้สิ่งมหัศจรรย์สิ่งนี้ก็คือที่หนีบกระดาษนะครับคลิปหนีบกระดาษนี่รูบนแถวบนนะรูที่4แถวล่างนะครับรูที่3เยื้องกันบิดสวิตช์ออนVSC จะโชว์ ABS จะกระพริบทีๆ2ตัวนี้จะกระพริบทีๆนะคุณเปิดทิ้งไว้สัก3 10วิก็ได้หรือ10 20วิก็ได้ให้มันกระพริบไปเลยนะหลังจากนั้นปิดสวิตช์กุญแจดึงคลิปหนีบกระดาษออกสตาร์ทใหม่แล้วลองขยับรถดูถ้ามันจะขึ้นมันขึ้นแล้วนะครับนี่อย่างเมื่อกี้เห็นไหมตอนแรกขึ้นแล้วเรียบร้อยตอนนี้หายแล้วนะครับก็สำหรับสาเหตุมันก็อาจจะเป็นได้หลายอย่างนะการจอดรถในระนาบที่มันไม่บาลานซ์เช่นมีล้อหนึ่งตกหลุมพื้นที่ขรุขระอะไรประมาณนี้นะบางทีมันก็จะเพี้ยนขึ้นได้นะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันไปละ